สดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดลงพื้นที่อีกแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่ที่สวนมังคุดนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทนะคะแต่ตอนนี้หลงอยู่ในสวนนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงข้างหลังเนี่ยไม่รู้เขาตื่นเต้นอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะค่ะถ้าแบบนี้ที่ถามอะไรอย่างนี้เรียกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันเนี่ย อะไรกันเนี่ยทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังหลงค่ะกำลังหลงหลงอะไรคะหลงความงามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้สาวสวยหรือเปล่าเนี่ยของสวนก็สวยขนาดนี้ด้วยค่ะชื่อน้องนุ่นค่ะเรียกน้องนุ่นค่ะค่ะชื่อนุ่นค่ะค่ะนุ่นชื่อจริงชื่ออะไรคะน้องนุ่นชื่อกัญญาลักษณ์พิสารธนกุลค่ะค่ะที่นี่ที่ไหนคะน้องนุ่นอันนี้เป็นสวนมังคุดของที่บ้านสวนมังคุดที่บ้านนะคะแล้วอยู่จังหวัดไหนล่ะคะอยู่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีอำเภออะไรคะตรงนี้อำเภอขุงค่ะสวนของที่บ้านน้องนุ่นเองใช่ไหมคะมีกี่ไร่คะน้องนุ่นหลายร้อยอยู่เหมือนกันหลายร้อยมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอันนี้ก็เจ้าของใช่ไหมอันนี้ก็เจ้าของค่ะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันนะคะอันนี้เขาเปิดตัวสาวสวยก่อนเลยนะคะแล้วขอสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อณัฐรดาพิสารธนกุลค่ะค่ะที่นี่ก็คือตำบลบ่อเวนอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะจังหวัดเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการทำมังคุดนะคะแต่ด้านหลังของดิฉันเนี่ยมีสวนมังคุดที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากกี่ไร่คะคุณหนึ่งตรงนี้มี70ไร่ค่ะ70ไร่แล้วปกติแล้วครอบครัวคุณหนึ่งนี่ทำมังคุดกี่ไร่คะทั้งหมดมีประมาณเกือบ300ไร่ค่ะเกือบ300ไร่ที่ทำเองเหรอคะก็มีคนช่วยกันมีคนช่วยกันนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะพลาดไม่ได้แล้วในเรื่องของมังคุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นราชินีของผลไม้ไทยเลยจริงไหมใช่เป็นที่เขาบอกว่ามังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ยังเปลือกเอาไปทำอะไรได้อีกทำยาค่ะทำยาแล้วก็สกัดเป็นสบู่ใช่คือทำได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ลูกผลก็บางคนก็เอาไปสกัดเป็นน้ำเป็นน้ำมังคุดเป็นไอศกรีมบ้างหรือแล้วก็ตอนนี้ก็เอาไว้ลักษณะเหมือนเป็นอาหารเสริมก็มีนั่นแหละค่ะที่สำคัญก็คือกินผลมันสุกๆเนี่ยรสชาติอร่อยมากโดยเฉพาะกินหลังจากกินอะไรนะคะทุเรียนใช่ไหม ใช่ไหมคะ เขาบอกว่ามันต้องคู่กันนะคะทานทุเรียนแล้วก็ต้องตามด้วยมังคุดเนาะอันนี้ที่เรารู้กันแต่วันนี้นะคะสิ่งนั้นไม่ใช่สำคัญละแต่มันสำคัญตรงนี้ค่ะทำไมมังคุดที่นี่ติดลูกใหญ่แบบนี้คะก็ใช้นูตฟอร์ไลท์ด้วยค่ะใช้นูตฟอร์ไลท์ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องที่มันเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่นุ้ยอยากจะถามว่าการดูแลมังคุดเยอะๆขนาดนี้เนี่ยคุณหนึ่งดูแลแบบไหนคะตั้งแต่แรกเลยค่ะเริ่มจากการที่ว่าพอเก็บผลเก็บอะไรเสร็จเนี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมต้นแล้วหนึ่งอยากให้เป็นลักษณะของอินทรีย์มากกว่าที่จะเป็นเคมีก็ส่วนใหญ่หนึ่งก็เลยใช้พวกมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกเงี้ยในการให้ปุ๋ยของต้นไม้อาจจะมีอินทรีย์ปนเคมีบ้างแต่ว่าส่วนน้อยแล้วก็หมักปุ๋ยเองค่ะหมักปุ๋ยเองโดยใช้พวกเศษอาหารแล้วก็กากน้ำตาลหมักอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปแล้วก็ใช้มาฉีดพ่นร่วมด้วยไว้ตรงไหนอะคะหมักไว้อีกแปลงใช่อีกแปลงนึงอยู่ราวๆ2ถัง200ลิตร10ประมาณเกือบ20ถังค่ะนั่นคือเริ่มต้นการดูแลนะคะเพราะว่าเรามีต้นอยู่แล้วแล้วต้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นอายุกี่ปีแล้วคะอันนี้ก็ราวๆเกือบ20กว่าปีแล้วอะค่ะต้นเนี้ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ20กว่าปีอายุมากกว่าเจ้าของอายุมากกว่าน้องนุ่นไหมใช่ต้องเรียกเท่าไหร่ละต้องเรียกพี่นะพี่มังคุดค่ะ20ปีนะคะแล้วใน20ปีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพี่ถามลึกเข้าไปนิดนึงว่ามังคุดปลูกกี่ปีถึงได้ลูกคะโอ้7ปีขึ้นไปอะค่ะต้อง7ปีอ๋อเหมือนเด็กเลยนะคะ7ปีขึ้นไปถึงจะมีลูกถ้าดูแลดีๆ7ปีก็น่าจะมีลูกแต่ถ้าแล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ของมันอาจจะ10ปีมีลูกก็ได้ค่ะแล้วแต่ขออนุญาตถามคำถามนึงได้มั้ยคือว่าจะบอกว่าเมื่อกี้คุยกันนอกรอบกับนุ่นบอกว่าเดือนนี้ที่เราถ่ายทำกันเนี่ยนะคะวันที่9เดือนกุมภาพันธ์นะเดือนแห่งความรักปกตินุ่นบอกว่าตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่ค่อยเห็นค่ะว่ามัน
ส่งดอกตอนนี้เหรอใช่ค่ะผมเซอร์ไพรส์ตรงนี้เมษาพฤษภามันถึงจะออกดอกใช่ไหมประมาณมิถุนากรกฎาคมเลยสามรอพี่หนึ่งไหนเล่าตรงนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมเซอร์ไพรส์อเมซี่อันนี้ย้อนนะคะท่านผู้ชมคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอีกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยวันที่9ใช่ไหมคะ9กุมภาพันธ์ปี60ค่ะปี60แต่ปกติแล้วน้องเขาบอกว่ามันจะไม่ติดนี่เห็นไหมท่านผู้ชมดูรูปนะคะมันจะไม่ติดรูปแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะมันจะไปติดประมาณเดือนอะไรนะน้องนุ่นมันจะติดประมาณเมษาพฤษภาเมษาพฤษภาอ้าวนั่นแหละค่ะมันทำไมถึงได้ติดลูกเร็วอย่างนี้คะต้องถามหนึ่งละเคล็ดลับตรงนี้ปีนี้หนึ่งได้มีโอกาสเตรียมต้นเร็วด้วยแหละเพราะว่าผลไม้มันหมดเร็วหนึ่งได้สิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยหนึ่งได้มีโอกาสเตรียมต้นเร็วเท่ากับว่าสิงหาใส่ปุ๋ยอะไรดูแลให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยตรงไหนคะใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่มรอบทรงพุ่มคนต้นนี่เราใช้ปุ๋ยแบบไหนคะสูตรอะไรคะก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เลยเน้นอินทรีย์เลยใช่ไหมคะคนต้นพอหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปุ๋ยหมักบ้างค่ะซึ่งหมักเองค่ะแล้วก็มาเริ่มใช้นูตฟอร์ไลประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพฤศจิกา5ก้าวพ่นแบบไหนคะคุณต้นหนึ่งกับเคียร่าแล้วก็บวกกับอาบาไซเปอร์ที่เป็นยาฆ่าแมลงบวกไปด้วยบวกไปด้วยป้องกันโรคแมลงที่ช่วงระหว่างจะติดดอกออกผลแล้วก็มันจะทำลายใบอย่างเงี้ยก็พ่นคู่ไปนะคะใช้อัตราส่วนเยอะไหมคะถ้าเทียบถัง200ลิตรก็นูตฟอร์ไลท์สูตร1 50ซีซีเคียร่า50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็อาบาไซเปอร์อย่างละ100ซีซีโอ้นี่บอกใส่รวมกันเลยนะคะ3อย่างแล้วก็ฉีดพ่นนะคะแล้วในแปลงนี้ข้างล่างนี่ก็คือ70ไร่ตรงนี้ไม่ถึงค่ะไม่ถึงแต่ว่าทั้งแปลงอ่ะ70ไร่แต่ท่อนนี้น่าจะอยู่ราวเกือบ30ไร่แล้วก็ฉีดพ่นกันแล้วมันก็จะมีความแตกต่างเห็นไหมคะใช่ไหมคะตรงมันมีแปลงที่ไม่ได้ฉีดด้วยใช่ไหมมีไม่ได้ฉีดเหมือนกันค่ะแล้วก็พอตรงนี้ติดดอกออกผลแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ให้ฉีดพ่นมังคุดเล็กข้างบนอีก2รอบก็ตอนนี้ก็เป็นดอกรุ่นหลังแล้วเป็นดอกตามมาเห็นอย่างนี้พี่นุชจับสังเกตได้ว่าชุดที่ฉีดก่อนก็คือได้ดอกก่อนถูกไหมใช่ใช่แล้วพอชุดที่ฉีดตามมันจะได้ดอกตามแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะอันนี้ผมอยู่ในวงการการค้าส่งนะแล้วก็การค้าปลีกนะคะมังคุดที่ออกก่อนฤดูอะค่ะคือคนไทยไม่ได้กินในเรื่องจริงเพราะว่าส่งออกต่างประเทศหมดแล้วราคา200อัพค่ะคือบุ๋มค้าอยู่แต่ค้าคนไทยคนไทยก็จะไปกินทีหลังแล้ววันหนึ่งฉีดไปกี่ครั้งมันติดลูกแบบนี้โอ้ฉีดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนกี่วันคะช่วงห่างกันเนี่ยกี่วันคะบักชิว2อาทิตย์ได้ป่ะคนฉีดมานี่หน่อยคนฉีด2อาทิตย์ป่ะเชิญคนฉีดเลยค่ะเราต้องดูคนฉีดค่ะถามคนฉีดเป็นหลักหนูเป็นคนจ่ายยาอันนี้สำคัญนะเชิญเข้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะพี่ชิวใช่ไหมคะชิวพี่ชิวใช้หรือเปล่าเนี่ยใช้อันนี้ใช่ไหมใช่ครับใช้ฉีดยังไงคะตัวนี้2ตัว2ตัวฮะค่ะห่างกัน10วันห่างกัน10วันท่านผู้ชมคะใช้ห่างกัน10วันก็ฉีดไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ยังฉีดอยู่ไหมฉีดอยู่ครับก็ฉีดไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้คุณหนึ่งฉีดสุดไหนคะเปลี่ยนไปสุดแล้วก็มันช่วงนี้มันมีใบอ่อนปนก็เลยยังใช้ยังคงสูตร1ไว้ก่อนสรุปใช้3ตัวใช้3ตัวเลยผนึกกำลังใช่ทำไมต้องใช้สูตร1ด้วยล่ะคะเพื่อสูตร1จะช่วยเร่งใบแก่เพราะว่าชุดหลังมันมีใบอ่อนเข้ามาแต่ว่าเรายังอยากได้ดอกอยู่เราก็เลยใช้สูตร1อ่ะเพื่อเร่งให้ใบแก่เพื่อดึงดอกอีกรอบนึงแต่เมื่อเลยกุมภาพันไปแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดสูตร1ทันทีเพราะว่าเราพอแล้วพอแล้วคราวนี้ก็ใช้แค่นี้ไปรู้จักนูตฟอร์ไลท์ได้ยังไงคะเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยคือซื้อสินค้าขนาดทดลองอ่ะค่ะจากคุณบุ๋มอ่ะจากคนนี้ค่ะจากศูนย์จากศูนย์คุณบุ๋มเพื่อมาใช้กับพริกกับมะเขือพวงเพราะว่าเราอยากปลูกพริกกับมะเขือพวงอ่ะไว้ให้คนงานระหว่างที่ว่าหมดผลไม้แล้วเขายังมีงานอยู่เพื่อให้เขาว่ามีรายได้ตลอดทั้งปีแล้วบวกกับว่าให้เขาแบบได้ดูแลสวนเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลงพริกไปประมาณสักเกือบ700ค่ะแล้วก็มะเขือพวงอีกประมาณ600 600ต้น600ต้น600ต้นแล้วก็ให้เขาได้ดูแลอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกหนึ่งก็ใช้อะไรอ่ะกับพริกกับมะเขือใช่ก็เดิมทีคือลงพอลงหลุมเสร็จปุ๊บใช้สูตร1กับเคียร่า5 ซีซีค่ะ
กับน้ำ20ลิตรค่ะสะพายเป้แล้วก็ให้ลูกน้องฉีดแล้วก็บวกกับตัวอาบาไซเปอร์ที่ตัวประจำใช่ตัวประจำคือตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาอื่นเลยนอกจากอุลฟอไรด์3ตัวนี้กับอาบาไซเปอร์ค่ะดีใจแล้วมะเขือมันเป็นยังไงคะตอนนั้นที่ใช้ตอนนั้นคือมะเขือมันใบยังเล็กอยู่เมื่อฉีดพ่นตอนนั้นอาทิตย์ละครั้งก็ใบมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นพอเห็นว่ามะเขือกับพริกอ่ะมันเริ่มใบดีก็เลยคิดจะทดลองกับมังคุดเพราะว่าพื้นฐานเรามีหลักๆแล้วคือเราเป็นสวนผลไม้มากกว่าที่จะเป็นพืชไร่พืชผักแต่ผักเนี่ยเอาไว้แบบเลี้ยงไว้เลี้ยงคนงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาใช้กับมังคุดดูแล้วพอใช้แล้วคนพอมีเริ่มมีดอกเดือนธันวาก็ตกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันมีดอกแล้วก็เลยผมอยากจะชวนนะเราขยับไปตรงนี้นิดนึงเห็นมังคุดสวยมากมากมังคุดเนี่ยการดูว่ามันจะลูกใหญ่เนี่ยเขาดูยังไงดูหูด้วยค่ะว่าหูมันใหญ่หูอะไรแล้วเราก็ยังต้องดูหลังจากนี้ต้องดูการดูแลของมันด้วยเพราะว่าบางแปลงอ่ะหูเล็กแต่ลูกใหญ่ก็มีเพราะว่าที่สวนมีอีกแปลงนึงแต่ก่อนก็คือลูกใหญ่แต่หูเล็กแปลงนี้ก็เหมือนกับจะเป็นหูเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้ค่ะแต่ตอนนี้หูมันใหญ่ใช่ไหมตอนนี้ก็ใหญ่อยู่ค่ะโอ้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่แต่ที่เห็นคนปลูกมังคุดตกใจเลยเขาตกใจตรงนั้นเนาะตกใจว่าออกตกใจนี่คือดีใจตกใจว่าออกแล้วแล้วก็เลยลองไปเซอร์เวย์ให้ลูกพี่ลูกน้องเขาไปลองเซอร์เวย์แถวนี้ว่ามีใครออกยังมีไหมคะเขาก็บอกว่ายังไม่ค่อยมีโอ้โหมีแต่ของเรานี่แหละมีของเราที่ออกเอาเนี่ยแหละที่ออกเนี่ยแหละเป็นเหตุให้ต้องมาถึงที่นี่วันนี้โอ้โหท่านผู้ชมคะอันนี้คือตัวอย่างและประสบการณ์ตรงๆเนาะใช่ไหมคะคุณหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่เรามองเห็นก็คือปกติแล้วเนี่ยมันถ้าปกติทั่วไปนี่เราก็ต้องยึดเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยถูกไหมใช่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วบวกกับว่าบางคุดบางแปลงหรือบางที่บางพื้นที่เนี่ยที่บางทีบางครั้งมันยังอาจยังไม่ออกอ่ะอาจจะมีผลพวงมาจากเมื่อแรงปีที่แล้วด้วยก็มีส่วนทำให้บางคุดไม่ออกไม่ออกกันใช้คำว่าทำยากเลยค่ะพี่โน้ตใช่ปีนี้ทำยากจริงมีแต่คนบ่นว่าหลายๆอำเภอบ่นว่าบางคุดไม่ออกจะแพงด้วยสิใช่ไหมมองการตลาดออกไหมคะแม่ค้าใหญ่หนูมองการตลาดออกว่าแพงอยู่แล้วแล้วตัวน้องเองน้องก็ตกใจว่าเนาะไม่เคยน้องเคยมาไม่เคยเห็นเร็วขนาดนี้มาก่อนว่าแบบปกติแบบกลางปีเลยกว่าจะได้เห็นได้กินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเห็นกันเองบอกว่าอย่างนี้ค่ะบุ๋มถามว่าพอเราเห็นดอกออกแล้วค่ะเห็นดอกออกนิดเดียวแล้วค่ะเราจะได้กินตอนอายุเท่าไหร่อีกกี่วันพี่นุชไทยพี่นุชไทยว่าเราจะได้กินกี่วันน่าทายเห็นเราต้องไปนั่งคิดว่าตอนที่เรากินทุเรียนมันก็จะมีมังคุดต้องสิงหาคมกรกฎาคมไหมเมษาป่ะอันนี้เมษาคุณเมษานี่คือสุดยอดแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเมษานี่จะได้กินประมาณเมษาประมาณเมษาแล้วก็ราคาได้ใช่ไหมราคานี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ100กว่าถึง200สิ่งที่ประทับใจคุณหนึ่งเองเนี่ยประทับใจในสิ่งที่เราได้ใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะนุกอไลท์ทั้งหมดมาเนี่ยสิ่งที่เห็นความแตกต่างกับก่อนๆเนี่ยอยากให้เล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้ฟังนิดนึงเอาความรู้สึกจากใจเลยค่ะคือที่ลองใช้ดูเพื่อที่ว่าเกษตรกรนะเนาะ365วันอะทุกคนรอวันขายคือวันเดียวเองดังนั้นตลอดระยะเวลา1ปีในการดูแลต้นไม้แต่ละที่แต่ละคนเนี่ยคือหวังเพื่อให้มันออกดอกออกผลเพื่อมาเป็นรายได้ให้กับตัวเองเนาะและอีกอย่างนึงคือเราไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ถ้าตราบใดที่เราลดต้นทุนการผลิตของเราลงได้เมื่อนั้นคือเราจะมีผลกำไรอะมากขึ้นเองที่ใช้นูตฟอร์ไลฟ์เพราะมองว่าถ้าสมมติว่าเราลดต้นทุนของยาปุ๋ยหรือเคมีพันธุ์ต่างๆอะให้จำกัดแค่นี้เราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนต้นอื่นเราก็สามารถคุมต้นทุนได้
แค่นี้เองนี่คือหลักการบริหารจัดการท่านผู้ชมคะเกษตรกรไทยไม่จนแน่นะคะถ้าคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเห็นการใช้ปุ๋ยยาเนี่ยไม่ใช่มาถือ3ขวดแบบนี้เนาะถือเป็นตะกร้าจริงไหมถือเป็นลังเป็นลังแต่วันนี้ก็ใช้แค่นี้แคลซีเซียมซื้ออีกไหมคะไม่ได้ซื้อแล้วค่ะไม่ต้องซื้อละใช่ปกติก็ต้องมีแคลซีเซียมบอรอนต้องมีแมกนีเซียมมีสังกะสีหรือมีแร่ธาตุอื่นๆเสริมทำมังคุดผิวมันต้องมีตัวอื่นๆเยอะมากบางทีต้องใช้รถเข็นยาไม่ได้หิ้วเพราะว่ามันเยอะมากค่ะคือนี้3ขวดอยู่ละ3ขวดกับตัวยาฆ่าแมลง2ขวดแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเยอะค่ะแล้วมันเปลืองต้นทุนขึ้นไหมล่ะคะความรู้สึกไม่เปลืองค่ะเพราะว่ามันประหยัดขึ้นตรงที่ว่าเฉลี่ย1เฉลี่ยออกมาแล้วค่ะ1เฉลี่ยต้องคุยต้องคุย1เฉลี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมมุติว่า1ซื้อ1ไชนูสฟอร์ไลท์กับน้ํา 1,000 ลิตรต้นทุน1แค่50ตังค์เองค่ะโอ้ต้นทุนถูกมากๆเลยนี่ค่ะนี่ไงคะตอนแรกหลายๆคนบอกว่ามันเพิ่มยามันจะแพงแต่คราวนี้เขาคิดให้ดูแล้ว50ตังค์ประมาณ50ตังค์ค่ะ50ตังค์ต่อน้ำกี่ลิตรต่อน้ำกี่ลิตรคะต่อน้ำ1ลิตรค่ะต่อน้ำ1ลิตรก็คือว่าเราใช้ไปเท่าไหร่อ่ะมันก็อยู่ที่ว่าต้นมันใหญ่เราใช้เยอะต้นมันเล็กเราก็ใช้ยิ่งใช้น้อยนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องไปมองกันต่อไปคือเรื่องของผลผลิตถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างนี้ดูจะเพิ่มไหมมันมีรุ่นหลังตามมาอีกค่ะคือหลังจากจบเดือนกุมภาค่ะถึงจะสรุปได้ว่าประมาณแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันยังมีดอกตามมาอีกตอนนี้เรายังใช้ส่วนหนึ่งช่วยไว้แก่เพราะยังมีใบอ่อนแล้วก็ความเย็นยังได้อยู่แล้วเราถึงใช้สูตรหนึ่งอยู่จนกว่าจะหมดกุมภาด้วยอากาศเนี่ยมันจะเริ่มคลายร้อนแบบเป็นอากาศร้อนแล้วแล้วก็จะหยุดสูตรหนึ่งทันทีค่ะนี่คือความรู้จริงๆนะคะที่เราได้ฟังจากเกษตรกรโดยตรงนะคะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลดต้นทุนเนาะแล้วก็เรื่องของผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังติดจะพูดไปว่าเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ใช่เนาะเอาไปดูว่าเดี๋ยวตอนที่มันติดลูกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ติดเห็นแล้วนะคะแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยมันได้ขนาดไหนอันนั้นคือจุดวัดอีกทีใช่ไหมคะแต่ว่าที่รู้คือราคาเนี่ยนอกฤดูนี่คือราคานี่อันนี้ฟันธงได้เลยค่ะเรื่องราคาไม่ต้องรอดูเลยนะคะราคาไม่ดูเลยนะไม่ต้องรอดูเลยเรื่องราคานี่ฟันธงได้เลยค่ะแล้วก็รับรองว่าต่อคิวต่อจองคิวค่ะกันต้องมีคนมาจองคิวถึงส่วนแน่ๆเรียกว่าต้องแย่งกันแน่ๆนะคะนี่คือความรู้สึกของผู้ค้านะคะวันนี้มาคุ้มนะคะมีผู้ค้าด้วยนะคะคือค้าผลไม้แล้วก็มีผู้ที่ปลูกเองแล้วดูแลเองแต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าคุณหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรธรรมดานะคะมีปริญญาตรีปริญญาโทด้วยค่ะเรียนจบที่ไหนคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะค่ะจบทั้งสองปริญญาใช่จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ค่ะแล้วก็ปริญญาโทศึกษาศาสตร์นันทนาการบำบัดเหมือนกันค่ะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนะคะนี้ปัญญาชนของประเทศไทยนะคะก็หันกลับมาที่จะเขาเรียกว่าทำอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกอันนี้อาหารของโลกเลยนะคะเป็นครัวโลกใช่ค่ะแล้วยิ่งเมืองจันทบุรีเนี่ยถ้าพูดเรื่องของมังคุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่หนึ่งอยู่ละเนาะคราวนี้ค่ะถ้ามีเกษตรกรผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะสอบถามว่าคุณหนึ่งใช้กันจริงไหมให้เบอร์โทรหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะค่ะเบอร์อะไรคะ0984951855ค่ะค่ะอีกสักครั้งนึงค่ะ0984951855ค่ะอันนี้คือเบอร์ของคุณหนึ่งนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามพูดคุยได้แล้วคนนี้ล่ะคะมีเบอร์ติดต่อไหมคะสำหรับของบุ๋มนะคะติดต่อได้ทุกชนิดเลยเพื่อทุกชนิดเลยนะคะพร้อมบริการแล้วก็ให้ข้อมูลตั้งแต่นะคะเรียมดินเลยถึงขนาดเรื่องของการตลาดด้วยก็ยังช่วยกันนะคะ081ค่ะ6377101ค่ะค่ะโอเคเลยครั้งเดียวเลยไหมอีกครั้งนึง081ค่ะ6377101ค่ะค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทนุชฟอร์ไรท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณคุณบุ๋มนะคะนี่เป็นโมบายนะคะก็ขอบคุณตัวแทนหลักๆของเราที่นี่2ท่านคุณหนึ่งกับน้องนุ่นนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ